ที่จริงถ้าสสรวมพลังสามัคคีอย่างเดียวพุทธเจ้าตรัสไปไม่มีผิดเลยนะสามัคคีคือพลังแห่งความสำเร็จความเจริญความก้าวหน้าแต่พอไม่มีรวมพลังเนี่ยดูสิก็ต้องไปงอสวผู้ใหญ่เนี่ยถ้าเด็กเขาได้ดีผู้ใหญ่จะไปรังเกียจอิจฉาไม่ได้ต้องพอยินดีแม่ไอ้มุทิตาเนี่ยมันเหยียบความริษยาพระพุทธเจ้าถึงก็ตรัสว่าไงรู้ไหมความริษยาทำโลกให้ชิบหายได้ทำโลกให้เสียหายได้เขาเรียกคุณธรรมของผู้ใหญ่เมื่อผู้ใหญ่มีมุทิตาเด็กก็ต้องมีสัมมาคารวะเนี่ยสองอย่างนี้พุทธเจ้าจะตัดแบบว่าสร้างความเป็นผู้ใหญ่กับเด็กให้รักใคร่กลมเกลียวได้ดีอะไรที่มันผ่านไปได้ลองดูให้มันผ่านไปก่อนแล้วถ้าไม่ดีเนี่ยโอ้โหพิจารณาคนเดียวตัวเล็กๆทำไมจะเคี้ยวไม่ออกจะไล่ไม่ได้ตอนนี้ไม่ให้โอกาสเขาซะก่อน